สวัสดีครับพบกับ Sport Bar Update ครับและวันนี้เป็นนัดที่4แล้วครับสหรัฐพบกับเวลส์นัดนี้เนี่ยในเพื่อนร่วมกลุ่มครับที่แข่งไปก่อนอย่างอังกฤษเนี่ยถล่มอิหร่านไปขาดร้อยเลยครับ6-2ฉะนั้นคู่นี้ต้องเล่นกันอย่างเต็มที่ถ้าไม่อยากถูกทิ้งนะฮะแต่ในเกมเนี่ยเกเรตเบลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเงียบกริบนะครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยสหรัฐทำได้ดีกว่าเพสเร็วจังหวะเพสซิ่งในแดนบนจังหวะเข้าทำรวดเร็วเกือบได้ประตูนำไปก่อนแต่จังหวะนั้นเนี่ยคนที่ทำให้หวาดเสียวก็คือกองหลังของทีมตัวเองของหลังของเวลสกัดลูกนี้แต่ว่าเฮนเดอร์ซี่ก็ปัดเอาไว้ได้พอปัดเอาไว้ได้ทางด้านอเมริกาก็เก็บตกแล้วบุกขึ้นมาก็เป็นจอร์จซาเจนจัดการแต่เฮนเดอร์ซี่ก็ยังเคลียร์เอาไว้ได้ทางด้านข้างคริสเตียนพูลิสิตลากเข้ามาแล้วก็จ่ายจังหวะจ่ายทะลุช่องจังหวะดีมากคือจากกับเชลซีไม่เท่าไหร่แต่อย่างที่บอกเขาเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐเนี่ยเขาอัพพลังขึ้นมาเป็นกัปตันอเมริกันซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นกัปตันแล้วนะครับก็แทงไปให้กับเทมูที่เวียครับยิงสวนประตูเข้าไปยิงสวยมากยิงจิ้มๆครับโอ้โหสัญชาตญาณการยิงนี้ต้องบอกว่าเหนือจริงเหนือเหมือนใครครับเหนือเหมือนพ่อเขาครับเทมูที่เวียการยิงประตูนี่เป็นการยิงประตูให้กับตระกูลเวียในฟุตบอลโลกเพราะกับพ่อของเขาเนี่ยกับทีมชาติไลบีเรียเนี่ยไม่ได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกครับเขาตัดสินใจเลือกเล่นให้กับสหรัฐแล้วเขาก็ทำประตูให้กับตระกูลของเขาได้แล้วแม่ก็ชื่นชมไปถึงวงตระกูลเลยทีเดียวจบครึ่งแรกอ่ะสหรัฐนำไปก่อน 1-0 แล้วก็ถ้าครึ่งหลังสหรัฐลงมาแล้วเล่นแบบเดิมผมเชื่อว่าเก็บชัยชนะได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเหมือนผู้จัดการทีมอ่ะเปลี่ยนตัวเยอะเปลี่ยนตัวจนแบบเฮ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยจะชื่นชมจะว่าอเมริกาอย่างเดียวไม่ได้ต้องชื่นชมเวลด้วยซึ่งหลังทำได้ดีคือเหมือนสู้แล้วคืออย่างที่เห็นเพื่อนๆเห็นในสนามไหมโอ้โหกองเชียร์ของเวลเนี่ยเอ็มเลยครับข้างหลังเนี่ยใส่ชุดแดงพรึบเลยแก๊งมังกรแดงเนี่ยยิงกันเต็มสนามแล้วเหมือนกระตุ้นครับทุกคนก็แบบถึงต่อให้โดนยิงนำก็ไม่ได้เงียบเชียบเลยนะก็กระตุ้นคือเวลเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเข้าบอลยูโรแล้วเห็นครับคือมันมีพลังเนี่ยพลังแบ็กอัพของเขาเนี่ยส่งให้เกิดอะไรขึ้นเพราะข้างหลังเนี่ยเป็นหนังคนละม้วนเลยเป็นเดวิดเกิดเกือบหม่งเข้านะแต่ว่าก็โดนปัดออกข้ามขาดออกไปจนกระทั่งนาทีที่82ครับวอลเกอร์ซิมเมอร์แมนครับก็เข้ามาสกัดคือเบลเนี่ยอย่างที่บอกปีเดือนในเดือนแมตช์เงียบเชียบเลยแต่จังหวะนั้นที่พอเขาได้บอลปุ๊บเขาบังเสร็จซิมเมอร์แมนเข้ามาเตะเสร็จก็เข้าทางเสียเหลี่ยมให้กับเบลเอาตัวบังแล้วก็โดนเตะทั้งขาทั้งบอลผู้ตัดสินชี้เป็นลูกจุดโทษครับเกเรตเบลลุกขึ้นมาสังหารเองคิดอยู่พักใหญ่ครับแล้วก็วิ่งตูมซัดด้วยซ้ายเข้าไปเสมอประตู1-1พอมดแห่งเวลครับเบลก็คือเบลครับท้ายยิงไม่เข้าเนี่ยตีกอล์ฟตลอดการแน่นอนมาฟุตบอลโลกโค้ชสั่งเฮ้ยแย่ตีกอล์ฟนะเว้ยตั้งใจเล่นบอลแล้วเขาก็ทำได้ครับเสมอ1-1ถือว่าเป็นการเสมอที่ถ้าใครเป็นไม่ต้องเป็นแฟนทีมไหนแล้วกันเป็นแฟนบอลอย่างเราที่ไม่ได้เชียร์ทีมใดทีมหนึ่งเป็นหลักผมว่าแมตช์เนี่ยคนที่เสียหายคือสหรัฐเพราะสหรัฐเล่นดีกว่าจริงๆนะครับถ้าไม่นับครึ่งหลังที่ถูกบุกกลับมาบ้างแต่ถ้าดูโดยรวมยังไงสหรัฐก็ดีกว่าจริงแต่การได้แต้มเดียวก็น่าเสียดายก็ต้องไปลุ้นกันหนักหน่อยเพราะว่าทีมอย่างอังกฤษนำไปแล้วมาดูตารางคะแนนของกลุ่มนี้ครับอังกฤษนำโด่งอยู่ทีมเยอะครับมีประตูได้เสียก็ดีอยู่แล้วมี4ประตูเพราะว่ายิงไป6-2นะฮะมี3คะแนนเวลส์กับสหรัฐมี1แต้มเท่ากันครับในขณะที่อิหร่านเป็นทีมสุดท้ายโอ้โหก็ต้องรอดูว่าใครจะเข้ารอบเป็นทีมต่อไปมาดูตารางดาวทันโวนิดหนึ่งหลังจากผ่านไปแล้ว2กลุ่ม2ประตูครับก็มีเอาแค่2ประตูเนาะ1ประตูอย่าไปพูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆ2ประตูเนี่ยมีเอ็นเนอร์วาเลนเซียครับที่ยิงกาตาร์ไปในวันนั้นก็มีบุคโยซาก้าแล้วก็เมดี้ทาเรมี่ครับที่ยิงกันไปแมตช์6-2นะครับกลายเป็น2ดาวทันโวร่วม3คนแล้วนะครับบอลโลกจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหลังจากนี้จะมีวันละไม่ใช่2คู่ไม่ใช่3คู่จะมี4คู่แล้วเราจะเริ่มตาโบแล้วครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้นะครับผมว่าบางทีการที่เรานั่งดูมันทุกคนก็ดูกันหมดแหละตอนนี้เราได้ดูกันหมดแล้วนี่เพียงแต่ว่ามันอาจจะดูยากหน่อยในวันแรกๆเพราะว่าเขายังปรับระบบอยู่มันมีเรื่องของ True มีเรื่องของ Free TV เรื่องของอะไรต่างๆนานาแต่พอได้ดูแล้วก็คือเราได้ดูกันหมดสิ่งที่ผมมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังให้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เอ้ยกูก็ดูอยู่แล้วจะมาพูดทำไมวะแต่ว่าเรามาพูดคิดเห็นกันในมุมมองของเรามุมมองของแฟนบอลนะครับพูดคุยกันได้อ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ